เรายังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของข้อนะครับวันนี้เป็นข้ออักเสบที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือบางท่านอาจจะคุ้นเคยมาบ้างแล้วก็ตามนะครับเป็นเรื่องของข้ออักเสบรูมาตอยกับข้ออักเสบของเกานั่นเองนะครับวันนี้ผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อภัยปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องปาเอาละข้ออักเสบรูมาตอยอันนี้ชื่ออาจจะดูเป็นฝรั่งเป็นทางการนิดนึงแต่ข้ออักเสบเกาเนี่ยโอ้โหได้ยินกันบ่อยใครรู้จักดีเหมือนกันไหมสาเหตุไม่เหมือนกันสาเหตุไม่เหมือนกันค่ะแต่เจ็บเหมือนกันแต่ปวดเหมือนกันทรมานเหมือนกันค่ะก็คือข้ออักเสบรูมาตอยนี่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันครับที่อาจจะจดจำเนื้อเยื่อตัวเองไม่ได้ก็จะพุ่งไปทำลายตรงนั้นแล้วมันสำหรับข้ออักเสบรูมาตอยนี่ก็คือไปทำลายที่ข้อเป็นแพ้ภูมิอย่างหนึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งนะคะที่เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันไปจัดการกับเนื้อเยื่อตัวเองมันจะไปข้อไหนบ่อยๆฮะอาจารย์ข้อที่เราพบบ่อยก็จะเกิดจากที่นิ้วมือก่อนแต่มันเกิดได้ทุกข้อนะคะมันอาจจะเริ่มที่นิ้วมือก่อนบางทีมันก็อาการไม่รุนแรงทำให้เราไม่ได้สังเกตดูแต่ถ้าเราสังเกตดูยกดูนิ้วตัวเองแล้วดูซิว่ามันมีหนาๆบริเวณข้อไหมเป็นผิวหนังหนาๆใช่ไหมผิวหนังหนาๆผมมีน้องคนหนึ่งที่เป็นอันนี้แล้วเขาบวกกับการที่เขาเป็น SLE ด้วยอันไหนมาก่อนมาหลังคะคิดว่าน่าจะเกิดการอักเสบจาก SLE นะคะเพราะว่ามันเกิดการอักเสบของข้อข้อก็จะบวมใช่ไหมคะข้อโตขึ้นดำโตขึ้นนะคะแล้วเหมือนกับแล้วมันหนาหนาบริเวณแล้วก็ปวดตรงบริเวณหลังอะฮะหลังข้อนะคะเนื้อผิวพันตรงนั้นนี่แตกหมดเลยแล้วข้ออักเสบรูมาตอยนี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีนะคะรายที่โรคกำเริบอย่างรวดเร็วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพิการได้พิการหมายถึงว่าใช้งานไม่ได้เลยคือใช้งานไม่ได้เลยนะคะเราจะมีเทสติโมเนียลของเราเนี่ยที่นิ้วมือเป๋ออกไปหัวแม่มือเป๋นิ้วก้อยเป๋นิ้วมันจะเป๋ออกคือทรงมันจะผิดรูปร่างค่ะก็คือว่านิ้วข้อเนื่องจากข้อมันจะหงิกไปนะคะแล้วมืออาจจะเป๋ออกด้านข้างอย่างนี้แล้วการหยิบจับการพับก็หยิบจับได้ลำบากเจ็บไหมฮะมันก็ใช้ข้อไม่ได้อะนะคะใช้ข้อไม่ได้แต่ในบางรายโรคเขาอาจจะดำเนินแบบช้าๆเป็น10ปี20ปีก็อาจจะยังไม่เกิดอาการพิการอันนั้นคือแบบสะสมมันดำเนินไปช้าๆการดำเนินการของโรคเนี่ยนะคะแต่บางรายจะไปเร็วมาก 2-3 ปีก็ต้องนั่งรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะคืออันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมถูกมั้ยเราไม่ทราบสาเหตุอะค่ะ SLE โรครูมาตอยเนี่ยค่ะเนื่องจากมันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เรายังไม่ทราบสาเหตุบ้างก็บอกว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์บ้างก็บอกว่าการที่เราได้รับเชื้อไวรัสบางชนิดอาจจะไปก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์หรือยังไงสักอย่างหนึ่งแล้วก็ร่างกายมันก็เลยต้องไปแอตแทคหรือไปต่อต้านอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีหลายอย่างที่เขาเดาๆอยู่แต่สาเหตุจริงๆยังไม่ทราบแต่ก็มีอีกอาการหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือเกาต์เสพเกาต์ค่ะอันนี้จะเจ็บเหมือนกันปวดเหมือนกันไหมเกาต์นี่เวลากำเริบจะปวดมากๆจนขยับข้อไม่ได้นะอ๋อมันมีกำเริบแล้วก็สงบค่ะคือเกาต์นี่จะเป็นแบบเป็นหายหายนะฮะมันจะต่างจากรูมาตอยอย่างนี้รูมาตอยนี่เราจะสังเกตได้ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยข้อจะฝืดเหมือนติดค่ะข้อติดเหมือนจะกำมือไม่ได้หรือถ้ากำแล้วนั่นคลายมือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือข้อฝืดเวลาลงจากเตียงเนี่ยต้องนั่งพักสักครู่นวดเข่าสักพักหนึ่งก่อนแล้วถึงจะเดินได้แต่หมายถึงว่าไม่ปวดปวดค่ะปวดด้วยข้อฝืดนี่มันปวดด้วยนะฮะหรือบางคนก็จะต้องเอาน้ำอุ่นมาประคบก่อนให้มันร้อนให้มันอะไรก่อนแล้วมันถึงจะขยับข้อได้แต่สำหรับเกาต์นี่มันเป็นหายแบบที่ว่าถ้ามันกำเริบขึ้นมาก็คือมันจะมีการเคลื่อนตัวของกรดยูริกในร่างกายคือโดยปกติเนี่ยกรดยูริกมาจากไหนเขาพบว่า 90% ร่างกายสร้างขึ้นอีก 10% มาจากอาหารการกิน
ที่บอกว่าเป็นสัตว์ปีกไก่ทำให้เป็นเกาอย่างสัตว์ปีกทีนี้ 90% เนี่ยมาจากไหน 90% ก็มาจากการสลายตัวของพิวรีนพิวรีนนี่เราก็จะได้จากเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ได้จากถั่วบางอย่างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พืชผักบางอย่างก็มีเหมือนกันนะฮะแต่มันจะไม่เยอะเท่ากับเนื้อสัตว์หรือพวกถั่วนอกจากนั้นก็ได้มาจากเซลล์ที่ถูกทำลายหรือที่ถูกตายไปแล้วพวกนี้ก็จะมีพวกพิวรีนอยู่ด้วยในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีด้วยเหรออาจารย์ไม่มีค่ะแต่ทำไมบางคนบอกว่ากินเบียร์แล้วมันก่อให้เกิดการกำเริบขึ้นแต่มันอาจจะมีก็ได้เพราะมันมีถ้าเบียร์มันมีฮอปอยู่ในนั้นซึ่งมันก็จะมีส่วนของพิวรีนอยู่ด้วยนะฮะสารที่มีพิวรีนอาหารที่มีพิวรีนสูงนี่มีเครื่องในใช่ไหมคะในเนื้อนี่ปานกลางนะคะในตัวเนื้อปานกลางแต่ถ้าในเครื่องในจะมีเยอะในเครื่องในค่ะแล้วก็จะมีพวกถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวในตระกูลถั่วแต่ถั่วลิสงจะไม่มีนะฮะมันก็จะมีในตระกูลถั่วแล้วก็ผักบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเวลาจะเป็นก็คือเมื่อเจออาหารที่ไปกระตุ้นมันทำให้กำเริบก็จะกำเริบหรือถ้าหลีกเลี่ยงพวกนี้แล้วก็มีโอกาสจะกำเริบอีกก็มีโอกาสกำเริบถ้าสมมติการขจัดยูริกแอซิดของร่างกายไม่ดีเพราะว่าพิวรีนที่สร้างขึ้นมาพิวรีนที่ถูกสลายมาเนี่ยมันจะสร้างเป็นกรดยูริกทีนี้กรดยูริกเนี่ยเขาพบว่าเนื่องจากมันเป็นกรดมันถูกขับถ่ายทางปัสสาวะแต่ปัสสาวะก็เป็นกรด เพราะฉะนั้นพิวรีนจะในอยู่ในรูปที่ไม่มีขั้วพอมันอยู่ในรูปที่ไม่มีขั้วคือขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดใหม่มันก็ไปสะสมอีกใช่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากรดยูริกที่สร้างขึ้นในร่างกายเนี่ย 100% เนี่ยมันถูกกรองผ่านกรวยไตมาเกือบหมดอะแล้วก็ถูกขับทางท่อไตด้วย 90% จะถูกดูดซึมกลับเหลือแค่ 10% เท่านั้นที่จะถูกขับถ่ายออกไปแต่ว่าร่างกายจัดการได้นะฮะเพราะมันมีขบวนการจัดการตอนที่เปลี่ยนมาจนถึงเกือบขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะย้อนกลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสารอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มียูริกแอซิดที่ร่างกายสามารถจัดการได้ยกเว้นบางรายที่เขาอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่ไม่มีเอนไซม์ตัวที่จะทำให้มันย้อนกลับขึ้นไปข้างบนได้อย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้กรดยูริกก็จะสูงพอสูงมันก็กรดยูริกนี่เป็นกรดที่ละลายน้ำได้น้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันละลายน้ำได้น้อยมันก็จะตกตะกอนถ้ามันระดับในเลือดสูงแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าเกาอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยใช่แล้วสามารถที่จะเกิดขึ้นกับทุกส่วนที่เป็นข้อที่มันไปตกตะกอนก่อนเนี่ยที่พบบ่อยก็คือฐานของหัวแม่เท้าตรงเนี้ยมีฐานของหัวแม่เท้าค่ะแต่จริงๆมันก็เกิดได้กับทุกข้อเพราะว่ามีรายที่เราพบว่ามันปูดตรงข้อศอกเนี่ยใหญ่ๆเลยหรือตรงข้อเข่าก็มีนะฮะข้อนิ้วมือก็มีได้หมดเลยเวลาถ้าเป็นล่ะอาจารย์ทีนี้มันจะกำเริบเมื่อไหร่ถ้าเกาเป็นนี่ส่วนใหญ่ก็คือต้องทานยาเลยทันทีต้องไปพบแพทย์และแพทย์จะบางทีเขาก็เจาะออกให้บางทีก็ผ่าตัดเอาออกให้นวดถ้ามันไม่หายค่ะคือบางทีถ้ามันเป็นปุ่มใหญ่ๆแล้วมันขัดขวางการเคลื่อนไหวของข้อเนี่ยหมอเขาก็อาจจะพิจารณาเอาออกให้หรือถ้ามันปุ่มปมไม่ค่อยใหญ่นักเขาก็ให้กินยาที่ยาที่จะไม่เปลี่ยนพิวรีนเนี่ยมาเป็นยูริกไปยับยั้งค่ะทีนี้พอเราไม่เปลี่ยนยูรีนมาเป็นกรดยูริกใช่ไหมคะระดับมันถูกขับถ่ายทุกวันอยู่แล้วเนี่ยระดับในเลือดมันก็จะค่อยๆลดลงปุ่มปมเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ตรงนี้มันก็จะละลายออกมาแต่ตอนที่มันละลายออกมาหรือตอนที่มันตกตะกอนเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบเพราะเม็ดเลือดขาวจะโจมตีทันทีถ้ามันอักเสบตอนนี้ล่ะขยับตัวไม่ได้ฟังดูน่ากลัวกว่าข้อเสื่อมธรรมดาเนาะอาจารย์แล้วรูมาตอยดูแลคล้ายๆกันไหมคะอาจารย์การดูแลไม่เหมือนกันค่ะ ค่ะก็คือรูมาตอยนี่เราต้องมันจะมียาสำหรับโรครูมาตอยนะคะซึ่งสมัยตะก่อนเนี่ยเราจะบอกเลยว่ามันจะมียาที่ใช้ในขั้นต้นที่เราเรียก first line drug แล้วก็มี second line drug อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เขาพบว่าเรา first line drug เนี่ยใช้คู่ดีกว่า
แล้วมาใช้ไอ้เซคันด์ไลน์ดรักซึ่งเซคันด์ไลน์ดรักนี่มันก็จะเป็นยาที่ไปหยุดยั้งขบวนการของการเกิดโรครูมาตอยหรือการอักเสบซึ่งอันนี้มันก็จะป้องกันการเสื่อมได้นะฮะแล้วก็ใช้คู่ first line นี่มันจะเป็นยาต้านการอักเสบและระงับปวดก็ใช้คู่กันไปแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนี่ช่วยได้ไหมคะอาจารย์ก็ช่วยได้ค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องโรคเกาต์อีกอันคือโรคเกาต์นี่มันจะใช้ยาแตกต่างกันครับค่ะแต่ว่ายาที่ใช้เหมือนกันก็คือยาที่ระงับปวดและต้านการอักเสบเพราะมันจะมีการปวดและมีการอักเสบใช่ไหมฮะค่ะแต่ยาโรคเกาต์เนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ถ้าเป็นปุ่มเป็นปมหรือว่าระดับสูงมากเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ใช้ยาที่ไปป้องกันการเกิดกรดยูริกแต่ว่ายังไงก็ตามเขาบอกว่ายากลุ่มนี้คนแพ้เยอะมากต้องแพทย์สั่งค่ะมันคือในร้านขายยาก็มีขายอะนะคะแต่ว่าค่ะเราต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนและเป็นผู้สั่งจ่ายยาก่อนนะคะว่าเขาทานได้ไหมถ้าการอักเสบเนี่ยมันก็จะมียาเฉพาะของการอักเสบของเกาต์เนี่ยจ่ายอยู่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งอันนั้นก็หมอก็จะเป็นผู้สั่งจ่ายนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามคนป่วยที่เขาเคยเป็นเนี่ยเนื่องจากเกาต์มันไม่ได้เจ็บตลอดเวลาไงมันจะเจ็บเมื่อมีอาการกำเริบเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยปีหนึ่งอาจจะกำเริบสักสองหนในช่วงที่มันไม่กำเริบก็ไม่ต้องทานยาก็ทานเฉพาะในช่วงที่กำเริบแต่บางคนแบบทิ้งเอาไว้สะสมเอาไว้จนเป็นปุ่มเป็นปมใหญ่ๆแล้วท้ายที่สุดข้อก็ขยับไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์ให้แพทย์เป็นผู้ดูแลทีนี้ถามเรื่องที่น้องปลาถามเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันดูแลได้ไหมถ้ารูมาตอยอาร์ไทติสนี่ตรงเลยนะคะเพราะว่ารูมาตอยเป็นโรคเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันถ้าผิดพันธุ์เราจะไปปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันคือจะไปลดตัว TH บางตัวที่มันสูงขึ้นนะลงมามันก็จะดูแลการอักเสบและความเจ็บปวดได้นะฮะส่วนเกาต์นี่ก็จะใช้ได้เมื่อมีภาวะอักเสบนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะไปมีผลต่อการเกิดโรคเกาต์ไหมอันนี้เรายังไม่ได้ทำการทดลองแต่ว่าคนที่เป็นเกาต์แล้วก็ทานผิดพันธุ์สีชมพูเนี่ยก็สามารถลดอาการอักเสบแล้วก็อาการปวดได้เพราะฉะนั้นสีชมพูดูแลรูมาตอยด์ได้ค่ะส่วนเกาต์ก็ใช้สีชมพูได้ใช้สีเดียวกันได้ปริมาณการรับประทานก็อาจจะใช้เช้า2เย็น2นะคะจนอาการดีขึ้นแล้วก็หยุดได้อันนี้คือควบคู่กับยาหมอค่ะควบคู่กับยาหมอแต่สำหรับรูมาตอยเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโรคที่เราไม่ทราบสาเหตุแล้วมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันรักษายังไม่มีวิธีที่จะรักษาให้หายขาดอันนี้ก็อาจจะต้องดูแลตลอดไปแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจากสีชมพูมาเป็นสีเขียวมีอุปสรรคไหมครับเวลาที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของโอเปอเรชั่นบิมกับยาที่คุณหมอสั่งจานไม่มีอุปสรรคใดๆเพราะว่ามันไม่ได้ไปออกฤทธิ์แข่งขันกันค่ะยาของหมอเนี่ยถ้าเป็นยาที่ชุดแรกเนี่ยฮะที่เราเรียก first line drug นี่ก็จะเป็นยาที่ต้านการอักเสบแล้วก็ระงับปวดส่วนชุดที่สองที่บอกว่ามันไปมีผลต่อการดำเนินของโรคเนี่ยนะฮะพวกนี้มันก็จะไปมีผลต่อสารที่หลั่งออกมาสารที่เซลล์เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมานะฮะเช่นเป็น TNF alpha หรืออินเตอร์ลูคิน1เบต้าคือมันจะไปหยุดยั้งไม่ให้สาร2ตัวเนี่ยไปจับกับตัวรับของมันนะฮะแต่ของเราเนี่ยไปปรับตัวที่ตัว T helper cell ให้เกิดภาวะสมดุลรูมาตอยใช่ค่ะเริ่มเป็นแบบเหมือนอักเสบข้อดำๆอะค่ะแต่ว่าก็เริ่มปวดขึ้นเป็นผิวสีดำๆไม่เลยค่ะอักเสบที่ข้อนิ้วแล้วก็ปวดครับใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ซักถามก็หมอก็สรุปว่าเป็นรูมาตอยเป็นไขข้อรูมาตอยเนี่ยคือปวดมากคุณหมอก็จะให้ส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นยาแก้อักเสบแก้ปวดปวดที่ไหนบ้างครับนิ้วตอนนั้นเป็นทุกข้อค่ะข้อเท้าโอ้โหเข่าบวมคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดต้องเจาะเลือดทุกครั้งที่ไปเนี่ยต้องเจาะเลือดคุณหมอก็จะนัดไปทุกเดือนครับพอเอายามาทานพอเดือนที่2ไปเนี่ยพอเจาะเลือดมาก็ตับอักเสบแบบเฉียบพลันคือตับมีเลือดออกเอ๊ะเราก็กลัวละเอาสเตอรอยด์มาให้เราทานเราก็รู้จักว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ดีใช่มั้ยคะ
ก็ทนกินไปประมาณ3เดือนตับก็แย่ขึ้นแย่ขึ้นก็ทิ้งเลยอะค่ะยาแผนปัจจุบันนี้ก็ทิ้งเลยจะพิกเนี่ยต้องให้ลูกมาช่วยยกพิกอย่างเงี้ยค่ะงัดเอาฮะงัดค่ะจะเอาหัวไปวางบนหมอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบโทษนะคะต้องดึงผมตัวเองเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าที่เราจะเกรงคออะค่ะต้องดึงก็ได้เห็นดาวแล้วที่เขาว่าปวดจนเห็นดาวมันเป็นยังไงครับก็เลยมาศึกษาดูอะค่ะก็ที่รู้จักบิมก็คือจากการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช่อย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณหมิงบิมต่อไปเรื่อยๆรูมาตอยมีโอกาสหายไหมครับก็ถ้าสภาพระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติใช่ไหมฮะเกิดในภาวะสมดุลมันก็จะไม่มีอาการขณะนี้สภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นอันตรายกับเราเรากินผักเราก็เจอยาฆ่าแมลงเราออกไปท้องถนนเราก็เจอควันรถใช่ไหมฮะทุกอย่างมันเป็นพิษทั้งนั้นที่มันไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นตัวเองก็บีมทุกวันนะเพราะกลัวเรื่องนี้เมื่อก่อนที่ข้อหัวไม่เท้าตอนนี้มาที่หัวเข่าครับก่อนที่จะมาทานบีมเนี่ยเจ็บที่นิ้วเท้าก่อนแล้วก็มาที่หัวเข่าเข่าครับมันจะเป็นมีอาการเจ็บขึ้นมาตอนช่วงเวลาไหนตอนที่เรากินของแสลงคุณหมอเจาะเลือดก่อนตอนแรกครับก็บอกยูริกสูงกดยูริกสูงอ่าฮะก็ให้ทานยาควบคุมกดยูริกครับครับแล้วก็แก้ปวดมาที่บ้านก็กินก็ไม่ปวดก็ดีขึ้นนะแต่พอเราไปกินของแถลงอีกพอเรายาหมดเนาะก็เป็นอีกอ่ะอ้าวก็ธรรมดาพอรู้ว่ากินอะไรแล้วปวดแล้วทำไมยังไปทานนะฮะก็ตอนแรกก็เป็นสตอถั่วลิสงพอเราไปกินเหล้ากับเพื่อนกินเบียร์ทำไมเป็นอีกอ่ะเอาแงไม่ต้องบอกเลยพอไปถามหมออีกหมอบอกเบียร์ด้วยเสร็จแล้วทำไมถึงอยากจะหายครับก็นะเราถ้าเดินไม่ได้นี่ไม่มีความสุขแล้วล่ะไม่มีความสุขแล้วแล้วลองทานบิมก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะก็มันเห็นแฟนเขาไปทำนะเขาไปทำก็ไม่ค่อยเชื่อก็เราเป็นหวัดตอนแรกก็เป็นหวัดนอนป่วยอยู่ก็คิดว่าคงไปซื้อยาแก้หวัดมาคงไม่แพงเท่ากับบีมทองนะมึงเนาะถูกกว่าอีกครับบีมไม่ใช่ยาพาราจะแก้ตัวร้อนเราได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ยาลดน้ำมูกจะลดน้ำมูกเราได้ยังไงเราคิดงั้นนะครับไม่ใช่ยาแก้ไอเรามีสามอาการตอนป่วยก็แฟนก็บอกว่าเอ้าก็กินไปแล้วเนี่ยหนึ่งชุดอ่ะทำไมไม่หายอ่ะครับก็หายไปชั่วคู่ชั่วคราวก็ลองไปกินน้ำที่เขาเนี่ยแหละซื้อมาเนี่ยน้ำมังคุดก็อัศจรรย์นะก็แปลกอัศจรรย์ก็หายอย่างไปทำงานได้เลยอ่ะนี่ขอสาบานว่าพูดจริงดูแลง่ายๆได้ทั้งสองวิธีนะครับแต่ถ้านึกไม่ออกแล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามเราได้นะครับ